็จริงๆแล้วก็ทราบดีอยู่มันหายไปแล้วประมาณ 80% นะครับแต่ว่าก็ยังมีบางส่วนที่ยังเหลืออยู่บ้างนะครับในกรุงเทพเองก็ยอมรับก็ยังมีอยู่บ้างนะครับแต่ว่าเรื่องด้วยมีเรื่องเรื่องด่านช่างหนักในเขตกรุงเทพเองยังมีน้อยนะครับก็ต้องมีการจัดการกันไปนะครับต้องมีการช่างด้วยเหมือนกันตรงนี้ก็ได้กำชับไปแล้วนะครับผู้ชาการสวนนครบาลก็ประชุมด้วยวันนั้นนะครับเรามีการคาดหวังหรือว่าคาดโทษอะไรไหมคะกรอบระยะเวลาที่ต้องทำให้แล้วเสร็จไหมคะผมว่ากลับไปเนี่ยเมื่อวานนี้มีการพูดคุยกันก็จะมีการแชร์ข้อมูลกันนะครับเรื่องของฮอตไลน์ทั้งสองมีทั้งฮอตไลน์ที่ทั้งกรมตำรวจแล้วก็ทางกรมขนส่งทางบกเข้าใจว่านะครับก็จะมีการแชร์เรื่องของข้อมูลกันแล้วก็จัดการกันไปนะครับมันต้องดีขึ้นแน่นอนนะครับดีนะครับแล้วก็ต้องปรับเรื่องกฎกติกาหลายๆอย่างก็จะเป็นอัตราการปรับให้มันสูงมากขึ้นนะครับซึ่งธรรมดาแล้วก็เคยมีขีดจำกัดว่าปรับได้เท่าไหร่ก็คงต้องไปพิจารณาเรื่องกฎหมายว่าให้มีการปรับได้เยอะขึ้นถ้าเกิดมีจำนวนน้ำหนักที่เกินมาสูงขึ้นนะครับหรือว่าไปขนาดเรียกว่าต้องยึดรถไปก่อนถ้ามีน้ำหนักเกินต้องเพิ่มมาตรการกันในการคาดโทษเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเรื่องปัญหาที่รถมีน้ำหนักเกินก็ต้องค่อยๆดีขึ้น